แกะกล่องอันบ็อกซ์ Oppo Reno 5และ Oppo Reno 5 5G จะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับอยู่ที่มือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ2สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจาก Oppo ที่เตรียมที่จะวางจำหน่ายในบ้านเราเร็วๆนี้นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับ Oppo Reno 5แล้วก็ Oppo Reno 5 5G นั่นเอง2สมาร์ทโฟนในตระกูล Reno Series ของ Oppo ที่เตรียมจะวางจำหน่ายในบ้านเราเร็วๆนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณ Oppo ที่ส่งมาให้ก่อนวันเปิดตัวซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องอันบ็อกซ์คร่าวๆให้แฟนๆ Oppo หรือว่า FC สายเทคที่ติดตามได้รับชมกันก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดราคาในวันที่26มกราคมสำหรับดีไซน์กล่องของรุ่นธรรมดานะครับในรุ่น Oppo Reno 5เนี่ยก็จะมีแพ็กเกจกล่องที่เป็นแบบนี้เลยพลิกมาด้านหลังครับจะมีบอกจุดเด่นต่างๆสำหรับสีที่ผมได้มาคือสี Starry Black ด้านหลังมีบอกรายละเอียดต่างๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ Android นั่นเองครับด้านหน้าก็มีคำว่า5ตัวสีใหญ่สีดำตรงนี้มีคำว่า Oppo Reno 5นั่นเองครับมาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะฮะเปิดออกมาด้านในครับผมเราจะเห็นกล่องเล็กๆ1กล่องนะฮะแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับด้านในมันก็ต้องมีเป็นเคสตามแบบฉบับของ Oppo นะฮะมีเข็มจิ้มซิมมาให้มีสมุดคู่มือมาให้ทั้งหมด2เล่มนี่เป็นแบบนี้สีขาวๆแล้วก็จะมีเป็นเคส TPU ใสแถมมาให้1อันเป็นงานแบบใสๆแล้วก็มี QR Code ตรงนี้ตามแบบฉบับของ Oppo ถัดมาอีกครับผมเราก็จะเห็นตัวเครื่องครับนี่ตัวเครื่องก็จะมีการห่อแบบนี้นะครับด้านหน้าเขาจะมีบอกจุดเด่นต่างๆแล้วก็ด้านในครับผมถัดมาอีกก็จะมีเป็นตัวสายชาร์จแบบ USB Type C นี่แล้วก็จะมีหูฟังแถมมาให้นะฮะเป็นแบบเอียร์บัดนะครับเป็นแบบเอียร์บัดนะไม่ใช่อินเอียร์นะครับงานก็ถือว่าโอเคนะตามแบบฉบับของ Oppo แล้วก็จะมีในส่วนของอะแดปเตอร์ชาร์จไวมาให้เลยนะครับเป็นแบบซุปเปอร์วูคสีขาวๆแบบนี้ก็ถือว่าแถมมาให้ครบเลยนะครับมีคงมีเคสแถมมาให้เนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่านี่คือหน้าตาของ Oppo Reno 5 6 Starry Black นะครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าสวยงามมากนะทุกคนด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะมีการขัดเงากัดซี่กัดซี่หน่อยนะเวลาสะท้อนแสงดูครับทุกคนสวยมากครับสวยจัดๆเลยทีเดียวนะครับด้านหลังฝาหลังครับจะมาพร้อมกับตำแหน่งกล้องมาให้ทั้งหมด4เลนเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้นะฮะจะประกอบด้วยกล้องหลักความละเอียด64ล้านมาพร้อมกับเลนกว้างความละเอียด8ล้านมีเลนมาโครมาให้ความละเอียด2ล้านแล้วก็มีเลนโมโนมาให้ความละเอียด2ล้านนะครับข้างๆก็จะมีไฟแฟลชนะฮะต่อมารุ่นที่เป็น 5G นะครับก็จะมีดีไซน์กล่องที่คล้ายๆกับรุ่นที่เป็น 4G นะครับโทนสีกล่องคล้ายๆกันแต่ว่าบริเวณตรงกล่องนี้นะครับเราดูง่ายก็คือจะมีโลโก้ 5G สลักเอาไว้นั่นเองพลิกมาด้านหลังครับก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆนะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็สีที่ผมได้มานะครับชื่อสีว่า Galactic Silver นั่นเองนะฮะนี่ฮะทุกคนครับดีไซน์กล่องจะประมาณนี้นะด้านในเราแกะออกมาก็จะมีโทนสีกล่องที่เป็นสีดำเหมือนกันนะครับลักษณะกล่องก็จะคล้ายๆกับรุ่นที่เป็นรุ่น 4G นะแล้วก็ด้านในครับเราจะเห็นกล่องที่เป็นกล่องเล็กๆแล้วก็ด้านในแน่นอนครับจะมีเป็นพวกสมุดคู่มือนี่สมุดคู่มือแถมมาให้นะครับแล้วก็จะมีเป็นเข็มจิ้มซิมแถมมาให้1อันนั่นเองแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของเคสที่เป็นเคส TPU นะครับเคส TPU เนี่ยนะผมลองดูนะผมว่ามันเป็นเคสที่ใส่ด้วยกันได้นะทั้ง2รุ่นเนี่ยผมว่ามันใส่ด้วยกันได้ขนาดเคสมันเท่ากันเลยนะทุกคนเปิดมาด้านในอีกครับเราจะเห็นตัวเครื่องของ Reno 5 5G นั่นเองนะครับนี่ฮะซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะมีจุดเด่นที่แตกต่างจากในรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดาหลักๆก็คือเรื่องของการชาร์จไวที่รุ่นนี้จะมาพร้อมกับชาร์จไว65วัตต์แตกต่างจากรุ่นนั้นนะครับรุ่นนั้นจะเป็นชาร์จไว50วัตต์รุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซตที่เป็น Snapdragon 765G ส่วนในรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดาจะมาพร้อมกับชิปเซตที่เป็น Snapdragon 720G นะครับก็จะแตกต่างกันเนาะเปิดมาอีกด้านในครับผมเราก็จะเห็นเป็นในส่วนของสายชาร์จเหมือนกันนะครับมีหูฟังแบบเอียร์บัดแถมมาให้เหมือนกันแล้วก็จะมีในส่วนของชาร์จไวนะครับเป็นแบบซุปเปอร์วูคแถมมาให้เหมือนกันซึ่งหลักๆโดยรวมก็แถมมาให้คล้ายๆกันนะสำหรับ2รุ่นนี้นะครับแล้วก็เคสเนี่ยใส่ด้วยกันได้นะเท่าที่ผมดูตำแหน่งเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องของรุ่นที่เป็นรุ่น 5G กันดีกว่าว่าจะสวยใสวัยรุ่นชอบขนาดไหนสำหรับสีที่ผมได้มาคือสี Galactic Silver นะครับนี่ทุกคนโอ้โหต้องบอกเลยว่าสวยมากสวยสุดๆ สวยจัดๆเลยฮะสวยประล่ำประเหลือการออกแบบดีไซน์หลักๆเนี่ยเท่าที่ผมดูทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับคล้ายๆกับตัว Reno 4นะไม่ว่าจะเป็นการวางตำแหน่งเรื่องของเฉดสีเนี่ยผมว่ามันสวยกว่ารุ่นก่อนเยอะเลยนะฮะทุกคนหน้าจอ2รุ่นก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะต้องบอกเลยนะครับว่าสวยมากทุกคนสวยแบบสวยมากๆนะครับทุกคนดูรุ่นที่เป็น 5G ดูโอ้โหดูสีดิดูการไล่เฉดสีฮะทำยังไงถึงจะได้สีแบบนี้สวยมากๆทุกคนแล้วก็
ด้านหลังก็จะมีตำแหน่งกล้องที่เป็นแนวตั้งเหมือนกันนะครับหลักๆก็จะคล้ายๆกับรุ่นที่เป็นธรรมดานะครับก็คือกล้องหลัก64ล้านมีเลนส์อัลต้าไวด์8ล้านมีเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็มีเลนส์โมโนมาให้2ล้านเหมือนกันมีไฟแฟลชต้องบอกเลยนะว่าสวยมากทุกคนดูคุยสวยจริงๆครับดูสีดิโอ้สวยมากๆฮะสำหรับ Oppo Reno 5แล้วก็ Oppo Reno 5 5G เนี่ยนะครับในเรื่องของสเปคหน้าจอนะครับทั้ง2รุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดเดียวกันนะครับก็คือ 6.43 นิ้วนะครับพร้อมกับหน้าจอที่เป็น AMOLED แล้วก็มาพร้อมกับค่า Refresh Rate 90 Hz สีสันหน้าจอต้องบอกเลยว่าสีจอสวยมากนะทุกคนดูฮะจอสวยมากๆนะครับจอสวยมากแล้วก็ฟีลลิ่งการทัชโอ้โหฟีลลิ่งการทัชดีมากครับแล้วก็ตรงบริเวณตรงติ่งตรงหน้าจอเล็กมากๆนะครับตัวพันโฮลิดเพย์เขาเนี่ยโอ้โหดูฮะทุกคนสวยมากซอฟต์แวร์นะครับก็จะมาพร้อมกับ Android เวอร์ชั่น11ก็ครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชั่น 11.1 นะครับในส่วนของตัว Oppo Reno 5 5G นะครับแล้วก็ในส่วนของรุ่นธรรมดานะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ก็จะเป็นเวอร์ชั่น11เหมือนกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัว Color OS เวอร์ชั่น 11.1 เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราดูทั้ง2รุ่นนี้เอามาเปรียบเทียบกันนะครับในส่วนของชิปเซ็ตจะแตกต่างกันอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือ Snapdragon 720G นะครับกับ Snapdragon 765G ผลคะแนนนะครับผมเทสไว้ให้คร่าวๆแล้วนะครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับการเปรียบเทียบเพราะผมเชื่อว่าบางคนก็อยากจะได้สมาร์ทโฟนที่ซื้อมันต้องสุดอะใช่มั้ยสำหรับผลคะแนนของทั้ง2รุ่นนะครับเท่าที่ผมลองทดสอบรุ่นที่เป็นรุ่น 5G นะครับจะมาพร้อมกับคะแนนอยู่ที่ 324,289 คะแนนนะครับซึ่งถือว่ามีผลคะแนนที่เยอะมากๆนะครับใช้งานทั่วไปรวมถึงการเล่นเกมผมบอกเลยว่าคะแนนระดับนี้เหลือแน่นอนแล้วก็ในรุ่นที่เป็นรุ่น 4G นะครับจะมาพร้อมกับคะแนนอยู่ที่ 233,052 คะแนนนะครับซึ่งก็ถือว่ามีคะแนนที่ค่อนข้างเยอะ Snapdragon 720G ก็เป็นชิปเซ็ตที่ผมมองว่าเรื่องการใช้งานเนี่ยโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับใช้งานทั่วไปเล่นเกม2รุ่นนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดในส่วนของกล้องกันบ้างสำหรับโหมดกล้องต่างๆนะครับในรุ่นที่เป็นรุ่น 5G นะครับผมก็จะมาพร้อมโหมดกล้องนะฮะที่หน้าตาประมาณนี้นะครับโหมดต่างๆนะครับก็จะมีมาให้เยอะเลยฮะทุกคนเห็นไหมหลักๆ ก็จะเป็นในส่วนของ Duo View Video นะครับนี่นะฮะเราสามารถถ่ายแบบกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันได้เลยนะครับซึ่งถือว่าโอเคมากเดี๋ยวผมจะลองให้ดูปั๊บลองทดสอบโอ้สกินโทนสวยมากทุกคนสกินโทนแบบยังสวยอ่ะนี่ฮะทุกคนดูสกินโทนสกินโทนสวยมากฮะนี่ฮะเราสามารถถ่ายเป็นพวกแบบเป็นแบบ2กล้องพร้อมกันก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบกล้องหน้าเล็กๆกล้องหลังแบบใหญ่ๆก็ได้นะครับโอเคมากนะผมมองว่าเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบวีล็อกนะฮะผมว่ามันโอเคเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองกล้องหน้าซิรุ่นนี้กล้องหน้าเป็นไงโอ้กล้องหน้าสกินโทนดีมากกล้องหน้าสวยเลยดูทุกคนดูกล้องหน้ากล้องหน้าสวยมากครับโหมดกล้องมีมาให้เยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยโอเคมากนะครับโอเคแบบโอเคมากๆสำหรับเจ้า Oppo Reno 5แล้วก็ Oppo Reno 5 5G นะครับต้องบอกเลยว่าดีไซน์สวยมากๆนะครับแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยนะครับโหมดกล้องเยอะมากนะทุกคนผมหวังว่าน่าจะถูกใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับรอลุ้นราคาอีกทีนึงส่วนตัวผมรู้สึกชอบนะน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาหน้าจอสวยนะฮะแล้วก็พร้อมกับหน้าจอ90 Hz ส่วนตัวรู้สึกโอเคโดยเฉพาะเรื่องการทัชดีมากนะครับทัชติดนิ้วแบบติดนิ้วจัดๆอ่ะติดนิ้วมากทุกคนดูต่อลื่นสมูทมากแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคลิปนี้ยังไม่หมดครับเพราะว่าเรามีนี่ครับผมชูนี่ครับผมของแถมในช่วง pre-order ที่ต้องบอกเลยนะครับว่าอลังการงานสร้างมากๆสำหรับเจ้า Oppo Reno 5แล้วก็ Oppo Reno 5 5G นะครับซึ่งสำหรับในรุ่นที่เป็น Oppo Reno 5นะครับรุ่นธรรมดาถ้าคุณสั่งจองสิ่งที่คุณจะได้เลยนะครับก็คือประกันหน้าจอแตกแล้วก็ในส่วนของ Smart Scale หรือว่าเครื่องชั่งน้ำหนักซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆแล้วก็ในส่วนของรุ่นที่เป็นรุ่น 5G นะครับสำหรับคนที่สั่งจองก็จะได้ของแถมเป็นลำโพงบลูทูธสปีกเกอร์จาก Oppo นะครับแล้วก็มีในส่วนของประกันหน้าจอแตกและก็มีเครื่องชั่งน้ำหนักหรือว่า Smart Scale มาให้เหมือนกันของแถมได้เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มเลยรุ่นที่เป็นรุ่น 5G ได้ของแถมทั้งหมด3อย่างรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดาได้ของแถม2อย่างแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอติดตามเรื่องของราคาไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าวันที่ผมอัดก็ยังไม่ทราบราคานะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับเตรียมที่จะเปิดตัวในวันที่26มกราคมนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นราคาไปพร้อมๆกันเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันครับสำหรับเจ้า Oppo Reno 5รุ่นธรรมดาแล้วก็ Oppo Reno 5ที่เป็น 5G นะครับเท่าที่ผมได้ลองจับนะครับต้องบอกเลยว่าถูกใจมากๆนะครับหน้าจอลื่นการถ่ายวิดีโอ
ฟังก์ชันจัดเต็มจริงๆครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า Oppo Reno 5และก็ Oppo Reno 5 5G ที่ผมนำมาฝากในคลิปนี้นะครับยังไงนะผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดปุ่มดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้า Oppo Reno 5แล้วก็ Oppo Reno 5 5G ยังไงก็ลองคอมเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมแม็กนะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นราคาไปพร้อมๆกันสำหรับเจ้าสมาร์ทโฟน2รุ่นใหม่จาก Oppo นะครับสวัสดีครับ